ต้นหอมให้รัศมีแขออกจากบ้านล่าสุดรัศมีแขก็ได้เอามาอวดโมเมนต์สุดน่ารักของตัวเองกับน้องปกป้องให้กับต้นหอมดูโดยในคลิปนั้นรัศมีแขอ้อนอยากจะกินแอปเปิ้ลหลังจากนั้นหลานชายก็หยิบแอปเปิ้ลป้อนดูอย่างน่ารักโดยทางด้านรัศมีแขได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าดีเจต้นหอมหายใจลึกๆก่อนดูคลิปนี้นะแฮชแท็กวิธีคิงคองโอ๊ยทำไมน่ารักขนาดนี้ดูไม่ว่าดูจะอ้อนอะไรหลานชายสุดที่รักก็จัดให้หมดเลยจะอ้อนให้จูบก็จูบจะอ้อนให้กอดก็กอดตามใจดูทุกอย่างเลยแต่ว่างานนี้ดูเหมือนว่าต้นหอมจะไม่ถูกใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถึงขั้นรีบเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้รัศมีแขให้ออกจากบ้านอย่างไวโดยทางด้านต้นหอมได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเก็บข้าวเก็บของออกไปจากบ้านชั้นเดียวนี้รักกันมากใช่ไหมคอยดูนะทรายจะแย่งทุกอย่างของทรายคืนซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็ชมว่าน้องปกป้องกับดูแขนั้นน่ารักมากๆเวลาที่อยู่ด้วยกัน